ดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำการใช้ Google Doc นะคะ Google Doc เนี่ยเป็น tool ของGoogle นะคะเราสามารถสร้างไฟล์ได้ใน Google Drive ของเรานะคะเราเข้ามาที่ Google Drive ของเรานะคะไปที่ Google Drive หรือเราล็อกอินนะคะเข้ามาใน Google ของเรานะคะมันจะมีเมนูตรงนี้ให้เราเลือกที่เราจะสร้างไฟล์ Google Doc ตรงนี้ด้วยนะคะแต่อาจารย์ชอบที่จะเข้ามาที่ Google Drive ของอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็จะมากดที่นี่เพื่อมาที่ Google Drive ของอาจารย์ก่อนทำไมถึงมาที่นี่ก่อนเพราะว่าอาจารย์จะได้รู้ว่าอาจารย์จะสร้างไฟล์ไว้ที่ไหนนะคะใน Drive ของอาจารย์ได้ง่ายๆหน่อยตรงนี้อาจารย์ก็มาที่โฟลเดอร์ที่อาจารย์สร้างไว้แล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็จะมาสร้าง Google Drive Google Doc ตรงนี้เห็นไหมคะมาที่ New นะคะแล้วก็มาที่ Google Doc กดเข้าไปมันมีให้เลือก2แบบนะคะจะสร้างเป็นแบบเปล่าๆนะคะเราบอกว่าอาจจะพร้อมที่จะแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ใช่ไหมเราให้สิทธิ์ใครไว้เขาจะสามารถเข้าได้นะเราก็แชร์เลยนะคะพร้อมแล้วอันนี้คือสร้างไฟล์เปล่าๆมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะหรือเราบอกว่าขอสร้างแบบนะคะมาที่ Google Doc เหมือนเดิมเห็นไหมคะแล้วมากดตรงนี้ Form Template นะคะ Form Template ตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอาแบบฟอร์มแบบไหนที่มันมีให้อยู่แล้วเห็นไหมคะก็เลือกได้แล้วแต่เราว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบหนึ่งนะที่เราเลือกแบบเทมเพลตมีแบบจดหมายแบบเรซูเม่ถ้าใครอยากทำเรซูเม่ก็อาจจะมาเลือกจากตรงนี้นะสมมติอาจารย์บอกว่าจะเอาจากเทมเพลตก็เลือกตัวนี้นะคะกดเลือกมันก็จะสร้างเป็นไฟล์ขึ้นมาให้เราตรงนี้นะพอเราได้ไฟล์แล้วสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือเราเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามที่เราอยากได้ตอนนี้อาจารย์ก็จะตั้งชื่อเป็นอาจารย์เจ resume นะคะพอเราทำอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ในนี้ให้เราด้วยรอแป๊บนึงนะคะเห็นไหมคะมาแล้วนี่คือไฟล์ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาถูกไหมคะเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้มันจะไปเปลี่ยนชื่อใน Drive ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากรู้ว่ามันอยู่ไดรฟ์ไหนเรากดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเก็บอยู่ที่ไหนนะคะการใช้ Google เราต้องมีอินเทอร์เน็ตนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าอินเทอร์เน็ตของอาจารย์อ่ะมันช้านะคะมันก็จะโหลดช้าเห็นไหมคะอาจารย์สร้างโฟลเดอร์ไว้จะเอาไว้โฟลเดอร์ไหนก็สามารถย้ายตรงนี้ได้นะคะสร้างไว้ถูกที่แล้วอันนี้คือการสร้างไฟล์นะสร้างไฟล์เสร็จแล้วแล้วเราบอกว่าเราอยากให้เพื่อนสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขไฟล์ของเราได้เรากดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันมีปุ่มคำว่าแชร์การแชร์นะคะมันแชร์ได้2แบบแบบแรกคือเรารู้อีเมลเพื่อนนะคะเราก็พิมพ์อีเมลของเพื่อนเข้าไปตรงนี้นะคะสมมุติอาจารย์พิมพ์รหัสนิสิตนะคะคนที่อาจารย์จะให้เขาแชร์เข้าไปนะใส่อีเมลให้เรียบร้อยค่ะนะคะทำไมใส่อีเมลเพราะว่าตรงเนี้ยมันบอกว่าคุณจะแชร์ให้ใครโดยที่คุณจะต้องรู้อีเมลของเขานะคะคุณใส่เข้าไปตรงนี้นะคะใส่เข้าไปปุ๊บคุณเลือกอีเมลของเขาเสร็จแล้วเราให้สิทธิ์เขาว่าจะให้เขาเป็นคนดูได้อย่างเดียวหรือจะเป็นคนแก้ไขได้ Editor คือเขาแก้ไขได้ถ้า Viewer คือดูได้อย่างเดียวแต่ถ้าให้เขาคอมเมนต์นะคะคือเขาจะคอมเมนต์ข้างนอกมันจะเป็นบล็อกข้างนอกให้เขาคอมเมนต์ข้างๆเอกสารของเรานะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดเซ็นอีเมลก็จะแจ้งเตือนไปหาเพื่อนของเรานะคะว่าตอนนี้คุณสามารถเข้ามาดูเอกสารตัวนี้ที่อาจารย์เป็นคนแชร์เขาได้แล้วนะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้อาจารย์มันเป็นงานกลุ่มอะอยากให้เพื่อนช่วยกันแก้ไขหลายๆคนขี้เกียจมานั่งพิมพ์อีเมลเพื่อนทีละคนนะคะมันมีออปชันตรงนี้เห็นไหมคะ get link นะคะเรากด
ตรงนี้เลยนะคะสิ่งที่มันแชร์เราบอกว่าจะให้แชร์ยังไงเราบอกว่าต่อไปนี้นะใครมีลิงก์ตัวนี้นะสามารถทำอะไรได้เรามาเซตตรงนี้ลิงก์ตรงนี้เราสามารถระบุได้ว่าจะเป็นลิงก์แค่คนที่ใช้อีเมลมหาลัยเท่านั้นถึงจะเข้าลิงก์นี้ได้หรือเราจะบอกว่าใครก็ได้ที่เห็นลิงก์นี้ถูกไหมคะตอนนี้อาจารย์เลือกคนที่ใช้อีเมลมหาลัยอาจารย์จะให้เขาทำอะไรได้ก็มาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมเป็นคนดูเฉยๆหรือคอมเมนต์หรืออีดิทเราบอกว่าจะให้เขาแก้ไขได้ก็เลือกปุ่มอีดิทตรงนี้เสร็จแล้วคุณ copy ลิงก์ตัวนี้ซะนะคะ copy ลิงก์ตัวนี้เสร็จแล้วนะคุณก็สามารถส่งลิงก์ตัวเมื่อกี้ไปให้เพื่อนทางแชท Messenger นะคะหรือว่าจะเป็น LINE ก็ส่งข้อความไปให้เพื่อนได้เลยนะคะพอแปะปุ๊บมันก็จะเป็นลิงก์เมื่อกี้นี้อันนี้คือการสร้างไฟล์แล้วก็แชร์ไฟล์คราวนี้เมนูนะคะเมนูของ Google Docs ก็จะเหมือนกันเลยเห็นไหมมีไฟล์ก็คือเราจะแชร์ให้ใครก็จะเหมือนเมนูตรงนี้เห็นไหมคะสร้างไฟล์ใหม่มันก็จะสามารถสร้างตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเปิดไฟล์ที่อยู่ในไดรฟ์อันอื่นหรือเปล่านะคะหรือจะ copy ไฟล์นี้หรือจะอีเมลไฟล์นี้ไปให้เพื่อนหรือจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ดาวน์โหลดเป็น PDF ดาวน์โหลดเป็น Doc ได้หมดเลยนะคะเมนูตรงนี้มันจะมีเมนูตรงนี้นะคะที่สามารถถ้าเราทำให้เพื่อนหลายๆคนใช้งานถูกไหมเราอยากเห็นว่าโอ้โหมันมั่วหมดแล้วมันผิดหมดแล้วเนี่ยอยากดู history ของมันตรงเนี้ยถ้ามีคนแก้ไขเยอะๆนะคะคุณก็จะสามารถย้อนกลับไปดูในช่วงที่เพื่อนทำไอ้อันปัจจุบันมันจะหายมันจะมองไม่เห็นนะคะถ้าเรากดอันอื่นเข้าไปนะแต่ถ้าเรามากดล่าสุดตรงนี้ก็จะเห็นเหมือนเดิมเวอร์ชันล่าสุดเราจะออกจากตรงนี้เราก็กดนะก็จะกลับมาที่เดิม edit copy เหมือนกับการใช้ doc ธรรมดาเห็นไหมคะแปะ copy cut undo จะดูแบบไหนจะให้มีไม้บรรทัดหรือไม่ให้มีไม้บรรทัดตรงนี้ก็ตกแต่งinsert ก็เพิ่มต่างๆเห็นไหมคะอันนี้คือเมนูปกติของมันเลยนะคะเปลี่ยนชื่อนะจะใช้เมนูตรงนี้หรือเราจะมาคลิกเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะเมนูที่อยู่ในเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะมีให้ใช้ไอคอนตรงนี้ช็อตคัทตรงนี้ด้วยนะคะหรือเราจะให้เขาแชร์บนเว็บก็ได้นะคะเอาขึ้นเว็บให้เราหน่อยซิก็กดปุ่มนี้มันก็จะขึ้นเว็บหรือเราจะลบไฟล์นี้นะคะระวังนะคะกดไฟล์นี้คือลบหายไปนะลูกนะหรือเราจะสั่งปริ้นนะคะเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก็ได้หมดเลยการเปลี่ยนภาษาตรงนี้คือถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ผิดนะคะมันอาจจะคอลเลกชันให้เราได้อัตโนมัติอะนะคะอันนี้คือเรื่องของการสร้างไฟล์การแชร์ไฟล์แล้วก็เมนูต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาเริ่มเขียนเอกสารแล้วนะคะโอเควิดีโอนี้อาจารย์พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย